สวัสดีครับกำลังร้อนแรงสุดๆในโลกออนไลน์ในขณะนี้เลยทีเดียวสำหรับเรื่องราวของนางแบบสาวซาร่าคาชีกินีที่ออกมาโพสต์ IG ระบาดไม่อยากจะเสียลูกไปหลังจากหนุ่มไม้พิรัตนิติภัยสารกูลยื่นศาลขอปกครองบุตรร่วมซึ่งงานนี้พอมีข่าวออกไปก็เลยทำให้ชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจสาวซาร่ากันแบบรัวๆพร้อมตั้งคำถามว่าไม้ทำแบบนี้ทำไมแล้วทำไมก่อนหน้านี้ไม่ออกมาแสดงความรับผิดชอบซึ่งก่อนหน้านี้หนุ่มไม้เจอกระแสโซเชียลจัดหนักวิจารณ์ถามหาความรับผิดชอบต่างๆนานาตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นซึ่งล่าสุดแฟนเพจดังอย่างดอกจิกพิเศษใส่ไข่ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ภาพบัญชีของซาร่าพร้อมข้อความว่าที่กูเขียนเรื่องไม้ไม่ใช่อะไรเพราะบ้านเราแม่เป็นเงี้ยผู้หญิงจะให้ข่าวว่าร้ายผู้ชายยังไงก็ได้คนก็พร้อมด่าเลยไม่สนใจความจริงแต่ถ้าผู้ชายเริ่มเรียกร้องความเป็นธรรมแม่จะโดนด่าหน้าตัวเมียไม่แมนอุ้ยแฟสัตว์หมาดีน่ากูเป็นผู้ชายหน้าตัวเมียที่พร้อมพูดความจริงโดยไม่สนเพศยุคไหนแล้วสัตว์อย่าเอาจีมาเป็นโลกเลยประเด็นก็คือตลอดเวลาตั้งแต่เด็กเกิดมาไม้จ่ายเงินค่าเลี้ยงดูมาโดยตลอดจ่ายเลี้ยงลูกอย่างแม่รวมไปถึงยอดทั้งหมดเกือบจะ10 ล้านแต่ฝ่ายชายออกข่าวมาตลอดไม่สนใจเงินเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงเดี่ยวพ่อมึงติมึงตั้งเบิกสักกูนึกว่ามึงอะอยู่ฝ่ายบัญชีบริษัทปีจริงให้เวลาใส่ใจทำทุกอย่างเพราะคำว่าพ่อแต่กลับถูกกีดกั้นไม่ให้เจอใช้ลูกมาเป็นประกันนี่ถ่ายเงินมาโดยตลอดหลายปีโดยพ่อไม่สามารถชี้แจงอะไรได้เลยค่าเทอม 800,000 ก็ทำเหมือนออกเองเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเก่งๆเก๋ๆทำเหมือนพ่อทิ้งลูกไม่ใส่ใจให้ไหมถูกด่ามาโดยตลอดถามจริงๆใจคอทำด้วยอะไรครับเงินก็จะเอาหน้าก็จะเอาด้วยความที่ฝ่ายชายเป็นคนดังออกตัวเหี้ยอะไรก็ลำบากได้แต่ทำตัวเป็นธนาคารเคลื่อนที่งานลดงานน้อยก็ต้องจ่ายเต็มเขาขอแค่อย่างเดียวขอสิทธิ์ความเป็นพ่อโดยชอบตามกฎหมายด้วยการรับรองบุตรได้ไหมขอมาโดยตลอดตั้งแต่น้องเกิดใหม่ๆสังคมเลือดด่าเขาเละโดยไม่รู้เลยว่าเป็นบุตรที่ถูกรับรองโดยพ่อนี่มีแต่ข้อดีได้รับมรดกได้ค่าเลี้ยงดูได้สิทธิ์ทุกอย่างโดยชอบโดยกฎหมายอีแม่ก็สตรอเบอรี่บอกพ่อจะมาแย่งลูกดกทงหยุดเอาลูกเป็นตัวประกันเรียกค่าถ่ายเถิดอีควายไม่พูดเยอะแล้วเอาหลักฐานไปดูนี่คือค่าใช้จ่ายที่ไม้เปรมาโดยตลอดคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวไหนล่ะมึงจ่ายตั้งแต่คลอดยังค่าเทอมค่ารายเดือนค่าคนรถค่าคนใช้ค่าคอนโดยันค่าผ้าอนามัยที่มึงใช้อีซาร่าช่วยเหลือดูแลมาโดยตลอดสม่ำเสมอขนาดนี้พอจะเป็นพ่อโดยชอบด้วยกฎหมายได้หรือไง